วันนี้มาอบรมก็ผมว่าดีมากนะครับเพราะว่าวิทยากรเขาใช้ภาษาที่ฟังง่ายภาษาที่ไม่ฟังยากหมายถึงว่าอย่างผมอายุขนาดนี้ผมจะไม่ค่อยทันไอทีทีนี้เวลาผมไปอบรมที่อื่นเนี่ยภาษาของไอทีเนี่ยเขาจะเป็นภาษาที่คนรุ่นหลังฟังง่ายแต่ผมยากผมมาที่นี่เป็นภาษากลางภาษาแบบว่าผมสามารถฟังได้ก็ขอขอบคุณ SME Bank ที่ให้ผมได้มาได้ความรู้ในวันนี้ครับรู้สึกแบบประทับใจมากเลยนะเพราะว่าคือแนวทางในการต่อยอดของIT เนี่ยมันไปได้อีกไกลเพราะในสมัยนี้เราปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะเราอยู่ในของ Thailand 4.0 นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วเราต้องเรียนรู้มันไว้เพื่อที่จะทำไปต่อยอดในอนาคตได้นะใครไม่รู้ในเรื่องตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ตกยุคไปเลยก็ได้นะฮะส่วนตัวเนี่ยทีแรกคิดว่าภาพนิ่งเนี่ยมันใช้งานได้แล้วแต่จริงๆโลกปัจจุบันเนี้ยมันไม่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและสามารถบอกวิธีการใช้งานได้เนี่ยจะทำให้ต่อยอดเพิ่มลูกค้าทางธุรกิจเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะ SME Development Bank นะคะที่เปิดโอกาสให้ได้มาอบรมโครงการดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็หวังว่าครั้งต่อไปอาจจะได้มีโอกาสที่จะได้มาอบรมกับทางไม